me. I don't have the strength to resist. Look, you hurt me, but do I deserve this? You make me so nervous. Calm me down, calm me down. Wake you up in the middle of the night to say I will never walk away again. I'm never gonna leave this bed. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกนะคะกับรายการกระจก6ด้านค่ะดิฉันผู้ดำเนินรายการทัชรีศรีสุขเอี่ยมค่ะและนี่คือแขกรับเชิญประจำวันของเราค่ะคุณคนตีหญิงอภิสิทธิ์ต้นกระท้องค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะกับคุณทัชชีก็ดีใจตอนแรกไปแข่งรับเชิญนี้อัปเกรดตัวเองเลยใช่ไหมอัปเกรดค่ะดูขนาดนั่งยังสูงกว่านะคะเพราะจะสมมติว่านั่งได้ค่ะได้เป็นโอกาสจะเหยียบหัวคุณได้ซ้ำค่ะขอบคุณค่ะเพราะธรรมดาถ้าสมมติว่าดิฉันนั่งตรงนี้นะคะตัวมันจะใหญ่กว่าดิฉันค่ะเพราะธรรมดาพวกฟันไขมันมาเยอะมากคุณก็พกกากพกเกลื่อนมาเยอะเหมือนกันนะอันนี้วันนี้เล็กๆน้อยๆคือเป็นของสะสมใช่มั้ยคะรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสกปรกด้วยถึงจะเป็นได้นะคะค่ะเก็บซะเลยนะคะเพราะนักใครอยากจะเป็นขี้กากขี้เกลื่อนเหมือนกับดิฉันนะคะข้อเสนอและข้อแนะนําแรกนะคะ1คุณต้องไม่อาบน้ํา7วันขึ้นไปคุณจะสามารถเป็นได้น่าสนใจซะเลยนะคะน่าสนใจค่ะเป็นแพ็คเกจดีๆนะคะเป็นเก็บความรู้นะคะเก็บความรู้จดเอาไว้ค่ะนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้รายการเรามีสาระอะไรบ้างสาระมากมายจริงๆนะคะก็เริ่มจากเรื่องแรกสำหรับในเรื่องของเรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนั้นตอนนี้ได้พัฒนาตนเองนะคะสร้างคณะบริหารธุรกิจเอกทวงหนี้ขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีนักศึกษาคนหนึ่งใช้แววแห่งความโดดเด่นคนนั้นออกมาอีมุกใช่ไหมคะอีมุกค่ะเป็นคณะบริหารธุรกิจที่เอกทวงหนี้จริงๆค่ะเพราะว่าไร่เก็บเงินคนอื่นเหมือนหมาจะได้กัดเราเลยทีเดียวโอ้ยขนาดนั้นเลยนะคะใช่คุณโดนอะไรไปบ้างคุณจ่ายอะไรถามจริงก็ดีกว่าค่ะคุณจ่ายเงินหรือยังคะยังไม่จ่ายโดนอะไรมาบ้างคะในปีนี้ปีนี้ยังถือว่าโดนเบาๆนะคะก็แค่เดินไปตรงโถง A ปุ๊บเยี่ยมแค่หนีเองนะคะแล้วก็ไล่ปิดเรานะคะแล้วก็วิ่งหนีอย่างเต็มที่พยายามจะหนีแล้วหนีเลยนะทีนี้ก็ถือว่าเบาเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะอีมุกนะคะมาพิมพ์ก่อนเลยใน Facebook นะคะถ้ามึงไม่เอาตังค์มาจ่ายนะคะจะเอาหมาที่มึงรักมากไปฆ่านะคะที่สุดมันทำจริงค่ะมันเอาหมาดิฉันเป็นตัวประกันดิฉันต้องรีบไปที่ATM นะคะไปรีบกดเงินให้มันเดี๋ยวมันจะฆ่ามาดิฉันเอกตัวนี้จริงๆนะครับตอนนี้มุกก็ฝากประกาศข่าวนะคะให้รีบจ่ายตังค์ก่อนที่จะโดนจับตัวประกันซึ่งคือตอนแรกอะว่าประมาณว่าเดี๋ยวจะสาวเอาตังค์ไปใส่ซอง 1,500 อะไรอย่างงี้ไปจ่ายแม่งหน้างานถ่ายรูปเป็นที่บันทึกคือถ้าประมาณว่าจ่ายแล้วที่ยังทวงอีกมันจะตกแล้วจะไปโกรธเพื่อนมันเลยค่ะอีมุกทำด้วยหน้าที่นะคะแค่รังเกียจมันก็พอเวลาเจอมันนะคะอย่าไปว่ามันนะคะอย่าไปด่ามันตกมันถ้าไม่กลัวนะคะบ้านมันเป็นได้ข่าวบ้านมันเป็นโรงฝึกนักมวยค่ะไม่กลัวก็ตกเลยค่ะค่ะอย่ากลัวคิดว่าบอกบ้านเราจะสู้มันได้ไหมไม่ได้ค่ะมีมีฉันชอบนักมวยมาเลยค่ะยกขยงเลยจ้ามายังไม่จบจ้าคือพอจบจากอีนังมุกนะคะอีเอกทวงหนี้คนนี้แล้วยังมีคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ใครค่ะเอสติก้ามหาเทวีเป็นใครบ้างคะเอสติก้ามหาเทวีได้ข่าวว่านางถูกอะไรนะฝากอิชิร้านหนึ่งใช่ไหมได้ฝากอิชิร้านหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วนะคะได้รางวัลไปทัวร์ขั้วโลกเหนือ3เดือน4ปีนะคะไปถ่ายรูปกับมีกิตลี่ค่ะซึ่งแยกไม่ออกนะคะตอนนี้ว่าคนไหนเล็กหรือใหญ่กว่ากันว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสสังคมกันเลยทีเดียวก็คือเรื่องของรุ่นพี่จากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะขอไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามสังกัดไม่ดีห้ามเอ่ยนามค่ะไม่เอ่ยนามแล้วกันนะคะใครคะพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากเล่นดนตรีในงานไบเนียมมาก
ค่ะเขาพี่เขาชื่อขึ้นต้นอักษรย่อด้วยอ่างนะคะพี่คางยาวๆค่ะเขาบอกเขาอยากเล่นดนตรีมากค่ะหนูก็แบบเออพี่มาตีสิ่งกับหนูก่อนไหมคะเขาเป็นคนดีมากนะคะที่เวลาเจอรุ่นน้องแล้วเขาไม่เคยหยิ่งอะไรกับรุ่นน้องเลยตรงนี้เราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเพราะเขาจะยื่นหน้าแหลมๆของเขาเนี่ยนะคะมากระแทกหน้าเราบ้างมาเสียบเราบ้างเขาบอกว่าตอนเกิดเขาทำไมคะเขาเกิดเร็วค่ะทำไมอ่ะเขาก็เลยต้องไปเข้าตู้อบอยากจะรู้ว่าตอนนั้นเขาอะไรฝาตู้อบสีหน้าเหรอคะถึงได้ออกมาลักษณะนั้นไม่ใช่เขาเป็นมะม่วงอยากเห็นเขาตอนนี้ตอนเป็นเด็กทารกมาไม่เจอไม่เจอใช่ปุ๊บเดี๋ยวว่าพี่เราสิไม่ไหวอีกคนหนึ่งแยมคือเป็นคนละอย่าเอ่ยชื่อสิหอหอแยมหอนกฮูกหอนกฮูกดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อพี่หอแล้วค่ะอีนี่ก็ปากจัดเหลือเกินนะตั้งแต่รับน้องดิฉันมาคือถามว่าวันไหนไม่โดนด่าบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คืนนี้ก็จะด่าคนนู้นด่าคนนี้เก่งเหรอคะพี่แฮมคะใช่เก่งเหรอคะธรรมดาก็ไม่ใช่คนดีครับคือทุกทีจะทำเป็นไอ้นี่ไงทำเป็นวากใส่น้องมันก็อย่างนี้อย่างนี้โถยี่ห้าที่แท้ก็เป็นตุ๊ดพี่แฮมนะคะประกาศตรงนี้เลยนะคะเป็นตุ๊ดค่ะจริงแต่งหญิงมากกว่าดิฉันอีกนะคะแต่งหญิงมากกว่าทัชชี่นะคะหน้าแข้งนี่ยาวเลยเซนซิทัชรีครับอ๋ออิทัชรีใช่ค่ะลืมพลาดตรงนี้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้อภัยค่ะค่ะก็พูดนอกเรื่องมากันเยอะแล้วนะคะถึงเวลาที่เข้าเรื่องสักทีนะคะคือวันนี้จริงๆเราที่ทำคลิปนะคะตั้งใจจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะงานใบเนี่ยค่ะทำไมการใบเนี่ยนะคะจะมีในวันที่15 มีนาคมค่ะปีนี้ค่ะก็คือเราจะจัดงานใบเนี่ยที่โรงแรม S31 นะคะสุขุมวิทค่ะชั้น5แกรนด์บอลลูนค่ะชั้น5แกรนด์บอลลูนโรงแรมนั้นนะคะพูดอีกทีค่ะ S31 ค่ะชั้น5แกรนด์บอลลูนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะไปโรงแรม S32 นะคะก็จะไม่ถึงนะคะต้องไป S31 เท่านั้นนะคะวันนี้คุณเอ็มรบกวนช่วยแนะนำวิธีการเดินทางได้ไหมคะวิธีการเดินทางค่ะวิธีแรกง่ายๆนะคะเราจะเริ่มต้นจากจังหวัดปัตตานีกันก่อนเลยนะคะซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่อำเภอเปตงกันนะคะแล้วก็อำเภอเปตงอยู่ปัตตานีปะวะปัตตานีเอออยู่ปัตตานีไปเริ่มที่อำเภอเปตงกันก่อนเลยนะคะให้คุณนั้นไปซื้อตั๋วที่น่าจะไทยไปซื้อที่ตั๋วที่ดอยสุเทพแล้วนั่งรถมาที่อำเภอเปตงนะคะแล้วก็นั่งต่อไปที่อำเภอสองพี่น้องแล้วก็ค่อยนั่งรถมาลงที่กรุงเทพนะคะต่อบขสค่ะไป S31 นะคะถามว่าอยู่ที่ไหนดิฉันยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไม่เคยไปเซอร์วีดังนั้นเป็นไปได้หาทางไปเองนะคะสะดวกกว่านั้นวิธีหนึ่งค่ะนั่ง BTS ค่ะผ่านสถานีทอมพงค่ะแล้วก็โรยตัวลงมาจาก BTS นะคะจะมีที่โรยตัวจะแบบจะมีฐานยิงธนูอยู่ข้างล่างรอรับคุณนะคะคอยต่อยคุณลงมาจากเสาไฟค่ะอย่าเดินลงเวทอย่าเดินลงบันไดมานะคะแล้วก็รถไฟฟ้านะคะไม่ได้มีให้คุณโบกนะคะวันนั้นใครนะคะที่เกิดว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วต้องการที่จะโบกรถไฟฟ้ามาเป็นไปไม่ได้นะคะรถไฟฟ้านะคะไม่มีกิ่งนะคะให้คุณกดนะคะเป็นไปได้ตะโกนบอกเขานะคะลงพร้อมพงค่ะแล้วก็ลงมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งคุณสามารถที่จะลงมาได้ดีเลยค่ะแล้วโรงแรมมีที่จอดรถให้นะคะสำหรับใครที่นั่งลิมูซีนมามีโรงแรมข้างๆนะคะมีที่จอดรถว่างให้จอดค่ะกรณีที่ใครนะคะเอาจักรยานมานะคะแนะนำให้ไปจอดที่หน้าหอชาวบวชนะคะแล้วก็เดินไปนะคะไม่ไกลเองค่ะใกล้ๆแต่ก็ถึงนะคะหรือว่าใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะสถานีลิเบอร์ตี้ค่ะหาลงให้ได้นะคะยังไม่หมดการเดินทางไปแล้วแล้วมีอะไรอีกเรื่องธีมธีมอ๋อธีมเป็นธีมอะไรค่ะกริสเตอร์กริสเตอร์นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้แนวการแต่งตัวนะคะนี่ค่ะปีนี้มีมหรสพอะไรบ้างคะอ๋อมีการแสดงหนังกลางแปลงค่ะมีลิเกมีโขนนะคะเต็ง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 คือแต่งชุดกันมาใส่กินโตกินเตอร์นะคะจะไปรำศาลเจ้าแม่งูจงอางนะคะไปรำหมู่กันเลยทีเดียวนะซึ่งในปีนี้ก็ดีนะที่ดิฉันจะได้เป็นนางเอกลิเกเองนะยังไม่จบการแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างไรให้สวยสีแดงค่ะตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงนะคะที่ต้องการแต่งปากตัวเองให้สวยนะคะอย่างดิฉันนั้นแต่งมาเต็มที่เบาๆนะคะก็อย่าลืมยังมีการรับประกงประกวดอะไรอีกเยอะเลยประกวดนะคะสำหรับการประกวดนะคะเราสามารถส่งชื่อตัวเองเสนอชื่อตัวเองเ
ข้าการประกวดได้นะคะที่หน้างานเลยนะคะกับใครคะกับใครกับใครล่ะกับใครคะฝ่ายทะเบียนฝ่ายทะเบียนค่ะฝ่ายทะเบียนที่อยู่ด้านหน้าแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีกรณีที่ใครนะคะอยากจะส่งใบประกวดมาก่อนนะคะก็สามารถส่งได้นะคะที่ปุ๊บตู้ปน3838-28224นะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีจริงในโลกซอยอ่อนนุชนะคะพระขนงซอยอ่อนนุชนะคะ10120นะคะอย่าบอกนะคะว่าหน้าอกอะไรใหญ่ไซส์อะไรขนาดไหนให้วัดออกมาเป็นคืบนะคะเราจะนับวัดทีนี้นะคะสัดส่วน2435สูง100ชอบมั้ยชอบมั้ยนะคะก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่0896863100นะคะโทรมาได้ค่ะมาสมัครคนควงเข้างานนะคะไม่เกี่ยงหน้าตาค่ะเขาแค่เป็นผู้ชายก็ได้หมดค่ะผู้ชายก็ได้หมดก็วันนี้ก็หมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วนะคะใช่แล้วค่ะค่ะก็ขอลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะอาทิตย์หน้านะคะพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการกระจก6ด้านดิฉันจะมาสอนวิธีการใส่ผ้าอนามัยอย่างไรให้ซึมซับและไม่ซึมเปื้อนวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนโซฟีแบบกระชับสวัสดีค่ะโดดน้ำลุกไปโดดน้ำลุกไปโดดน้ำลุกไปโดดน้ำไม่กูไม่โดดมันไม่โดดน้ำ